สามารถทําให้ปฏิสนธิได้เพราะนั้นไอ้ที่เขาวงเล็บไว้ว่าสักวะธรรมอันนี้มันสักวะธรรมจะไปให้ผลใช่ไหมไม่ได้เต็มใจทำเนี่ยต่อไปกรรมให้ผลตามกิจกรรมสี่อย่างอีกวิภาคหนึ่งก็คือชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิดหรือว่ากรรมนําเกิดนะอุปธรรมกรรมก็คือกรรมที่สนับสนุนโอปีลึกกรรมก็กรรมที่บีบคั้นหรือว่าเบียดเบียนอุปคาตกกรรมก็กรรมที่ตัดรอนนะหรือว่าอุปเฉทกกรรมก็ได้นะในกรรมสี่อย่างนั้นกรรมที่ชื่อว่าชนกกรรมเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลชนกกรรมนั้นย่อมยังวิบากขันธ์ทั้งที่เป็นกามจรรูปจรอารูปจรให้เกิดขึ้นได้ทั้งในปฏิสนธิกาลและก็ปฏิกาลด้วยนะชนกกรรมเนี่ยอย่างเช่นนําเกิดด้วยมหาวิบากญาณสัมยุตดวงที่หนึ่งนะสมณสเวทนานะตอนที่เป็นภวังค์เรานอนหลับก็นอนหลับด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งนั่นเลยนะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นผลของปฏิสนธิเป็นผลของชนกกรรมกรรมนําเกิดให้ผลทั้งปฏิสนธิการและประวัติการส่วนอุปธรรมภกรรมนั้นไม่อาจจะยังวิบากให้เกิดขึ้นเมื่อปฏิสนธิแต่ว่าเมื่อกรรมอื่นเนี่ยเมื่อกรรมอื่นให้ปฏิสนธิแล้วย่อมเข้าไปสนับสนุนความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในวิบากขันธ์ที่กรรมอื่นให้เกิดแล้วให้ได้ความสุขความทุกข์เป็นไปนานนะเช่นมนุษย์เกิดด้วยผลของกุศลนะนําเกิดอาจจะเกิดมานี่ยากจนแต่ว่ามีกรรมที่เข้ามาอุปถัมภ์กุศลกรรมที่เข้ามาอุปถัมภ์ทำให้ได้ร่ํารวยมีความสุขโรคภัยไข้เจ็บน้อยหรือว่าบาปอกุศลนะนําเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมานี่ก็ไปเกิดในบ้านของเศรษฐีแต่ครั้นี้ไอ้กรรมอุปถัมภ์ความชั่วนะมันก็มาอุปถัมภ์เลยให้ได้ความทุกข์ก็คือเศรษฐีนั้นพาไปเที่ยวก็เลยหลงก็เลยอ้าวกลายไปเป็นหมาขี้เลื้อนไม่มีใครดูแลไปติดขี้เลื้อนจากหมาตัวอื่นนะอันนี้ก็แปลว่ากรรมอุปถัมภ์ให้ได้รับความทุกข์ไปนานๆนะส่วนว่าอุปปีรกกรรมเมื่อปฏิสนธิอันกรรมอื่นให้แล้วย่อมบีบย่อมคั้นสุขหรือว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในวิบากขันธ์ที่กรรมอื่นให้เกิดแล้วมิให้สุขทุกข์นั้นเป็นไปนานนะอันนี้ก็อุปปีนะเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็เจ็บอดอแดดแอดเกิดเป็นมนุษย์นี่ด้วยผลของกุศลแต่ก็เจ็บอดอแดดแอดมีคนมาคอยเบียดเบียนคอยทําร้ายคอยลักทรัพย์แต่พวกนี้ก็ทำให้ได้ความทุกข์เพิ่มขึ้นนี่เรียกว่ากรรมเบียดเบียนต้องเบียดเบียนฝ่ายตรงกันข้ามนะอุปถัมภ์กับชนกกรรมนี้จะเป็นฝ่ายเดียวกันแต่ถ้าอุปปีกับอุปคาตกรรมนี้เป็นฝ่ายเดียวกันแต่ว่าถ้าอุปปีนี้จะตรงกันข้ามจะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับอุปถัมภ์แล้วก็ชนกกรรมอุปคาตกรรมก็เหมือนกันก็ตรงกันข้ามนะก็คือเป็นฝ่ายที่ตรงข้ามกับอุปถัมภ์กับชนกกรรมเหมือนกันนะสำหรับอุปคาตกกรรมหรือว่าอุปเฉทกกรรมนั้นตัวเองเป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีย่อมตัดรอนกรรมอื่นที่กําลังน้อยกว่าแล้วก็ห้ามการวิบากของกรรมอื่นนั้นเสียแล้วเปิดช่องให้แก่วิบากของตนก็แลเมื่อกรรมเปิดช่องให้อย่างนั้นแล้ววิบากนั้นก็เรียกว่าได้เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันนั้นอุปปีกับอุปคาตกกรรมมันต่างกันตรงที่ว่าอุปปีหรือกกรรมเนี่ยจะเข้าไปเบียดเบียนกรรมตรงกันข้ามถ้าตัวเองเป็นกุศลก็ไปเบียดอกุศลที่นําเกิดนะถ้าตัวเองเป็นอกุศลก็ไปเบียดเบียนกุศลที่นําเกิดให้วิบากของเขาเนี่ยลดลงวิบากเขาลดลงการที่กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่นําเกิดจะให้มีวิบากนะยาวก็ทําให้ลดลงลดลงเช่นจะมีอายุสัก100 ปีนี่ก็ทําให้ลดเหลือสักแค่50 ปี40 ปีนะอายุลดลงแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนี่เห็นชัดกว่านะถ้าเป็นอุปคาตกรรมเนี่ยนะมันตัดรอนคือไม่ให้ผลของกรรมนั้นให้ผลแล้วตัวเองก็ไปให้ผลแทนตัวเองไม่ให้ผลแทนนะอย่างเช่นเกิดมาแล้วก็แทนที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็คืออย่างเช่นจะได้เงินสัก50 ล้านนะเอาตัวมาเบียดเบียนทำให้ได้แค่2-3 ล้านแต่ว่ามันก็ยังเป็นผลของกุศลอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอุปคาตกกรรมเนี่ยแทนที่จะได้50 ล้านนะต้องเสียอีก20 ล้านนะคือมันไม่ให้กรรมอื่นให้ผลแล้วตัวเองก็ยังชิงให้ผลด้วยนะ
ได้รับความทุกข์อะไรต่างๆด้วยนะอุปคาตกกรรมนี่นะไปห้ามกรรมอื่นไม่ให้ผลแล้วก็ตัวเองให้ผลแต่อุปปีแล้วกับกรรมนี่ไปเบียดเบียนกรรมอื่นให้ผลน้อยลงน้อยลงเข้าใจไหมนี่ความแตกต่างแห่งกรรมและความแตกต่างแห่งวิบากแห่งกรรม12ดังกล่าวมานี้ย่อมปรากฏโดยสภาพอย่างท่องแท้แก่กรรมวิปากญาณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นไม่สาธารหรือว่าไม่สาธารณะกับพระสาวกทั้งหลายนะก็คือไอการที่จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแจ่มชัดเลยนะเห็นโดยประจักษ์เลยเนี่ยนะจะมีแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้นในเรื่องกรรมและวิปากญาณเนี่ยนะแต่ว่าสำหรับพระสาวกนั้นไม่ทั่วไปทั้งความแตกต่างแห่งกรรมและความแตกต่างแห่งวิบากวิปัสสกภิกษุคือผู้เห็นแจ้งด้วยการบำเพ็ญวิปัสสนาเนี่ยจะพึงรู้ได้ก็แต่เพียงเอกเทศคือรู้ได้บางส่วนเท่านั้นจะจำแจ้งเห็นจริงได้บางส่วนเพราะเหตุนั้นความแปลกันแห่งกรรมนี้ก็นับว่าเป็นอันได้ประกาศแล้วด้วยการแสดงกรรมแต่เพียงที่เป็นมุขะด้วยประการชนิดก็คือรู้ได้แค่นี้ก็เยี่ยมแล้วดีแล้วแต่ว่าจริงแล้วมันมีไอ้สิ่งที่ละเอียดกว่านี้อีกเยอะแยะนะกรรม16กรรม12ในปฏิสัมพิทามรรคนะภิกษุรูปหนึ่งทำการกำหนดจับปัจจัยของนามรูปทางกรรมวัฏและวิปากวัฏอย่างนี้โดยผนวกกรรม12อย่างนี้เข้าในกรรมวัฏด้วยประการชนิดภิกษุนั้นเห็นความเป็นไปแห่งนามรูปโดยปัจจัยทางกรรมวัฏและวิปากวัฏดังกล่าวมานี้แล้วย่อมพิจารณาเห็นเองว่านามรูปนี้เป็นไปโดยปัจจัยด้วยอำนาจของกรรมวัฏและวิปากวัฏในการบัดนี้ฉันใดแม้ในอดีตการก็เป็นไปโดยปัจจัยด้วยอำนาจกรรมวัฏและวิปากวัฏมาแล้วในอนาคตเล่าก็จักเป็นไปโดยปัจจัยด้วยอำนาจของกรรมวัฏและวิปากวัฏฉันนั้นเหมือนกันกรรมและวิบากของกรรมก็ดีกรรมวัฏและวิปากวัฏก็ดีนี่เป็นชื่อของกรรมกับวิบากทั้งนั้นเลยนะกรรมและวิบากของกรรมกรรมวัฏและวิปากวัฏก็ดีกรรมปวัตติก็คือความหมุนไปหรือความเป็นไปของกรรมและวิปากวัตติความหมุนไปความเป็นไปของวิบากก็ดีกรรมสันตติคือความสืบเนื่องกันแห่งกรรมวิบากกับสันตติเนี่ยนะความสืบเนื่องแห่งวิบากหรือว่ากิริยาและผลแห่งกิริยาก็ดีย่อมเป็นไปโดยในดังนี้ก็คือมีแต่เหตุกับผลนั้นเองกรรมเป็นเหตุวิปากเป็นผลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากดังนั้นการเข้าใจเรื่องกรรมวิบากนี่แหละคือเข้าใจเรื่องของปัจจัยนะเข้าใจเรื่องปัจจัยนะวิบากทั้งหลายย่อมเป็นไปเพราะกรรมวิบากมีกรรมเป็นแดนเกิดภพใหม่ย่อมมีเพราะกรรมโลกย่อมหมุนไปอย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ความสงสัยปรารภส่วนเบื้องต้นเป็นอธิที่กล่าวในบาลีโดยในว่าในอดีตการเราได้มีได้เป็นมาแล้วหรือหนอเป็นต้นนั้นใดความสงสัยทั้งปวงนั้นเธอย่อมละเสียได้ปรากฏอยู่แต่นามรูปอันเป็นไปในกำเนิดคติทิฏฐิและนิวาสทั้งปวงกำเนิดนี้เท่าไหร่กำเนิดกำเนิดครบสามกำเนิดสี่กำเนิดสี่นะคติล่ะคติไม่ทราบเลยห้าเลยคติห้าทิฏฐิทิฏฐิก็คือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดนะนิวาสก็คือสัตตาวาสเก้าเก้ากำเนิดสี่ก็อะไรอันตชะอันตชะชราพุชะแล้วก็สังเสริชะอุปาติกะนี่เรียกว่ากำเนิดสี่คติห้าก็ได้แก่นิระยะคติเปติคติเวรฉันคติมนุสสคติแล้วก็เทวคติก็พูดถึง31พระภูมิแล้ววิญญาณทิฏฐิสัตวาสก็ดังที่กล่าวไว้แล้วนะนอนอนออนอนะแล้วก็พวกอรูปภพอะไรทั้งหลายก็จะเห็นนะว่าในกำเนิดสติทิฏฐินิวาสทั้งปวงเหล่านี้ก็เป็นไปแต่นามรูปเท่านั้นไม่มีอะไรเลยนะด้วยอำนาจความสืบเนื่องกันแห่งเหตุและผลเท่านั้นในนามรูปที่เป็นไปอยู่นี้ก็เป็นไปแต่เหตุกับผลสองอย่างเท่านั้นเองเธอไม่เห็นผู้สร้างนอกเหนือไปจากเหตุไม่เห็นผู้เสวยผลนอกเหนือไปจากความเป็นไปแห่งวิบากเลยก็เป็นอันเธอเห็นอย่างดีด้วยปัญญาอันชอบว่าเมื่อเหตุมีอยู่บัณฑิตทั้งหลายก็กล่าวโดยคำเพียงเป็นสมญาหรือว่าสมัญญาว่าผู้สร้างเมื่อความเป็นไปแห่งวิบากมีอยู่บัณฑิต
ทั้งหลายก็กล่าวโดยเพียงคำสมัญญาว่าผู้เสวยเท่านั้นเองอันมีผู้สร้างก็จริงแต่ว่าคนสร้างเนี่ยนะไม่ได้มีตัวตนบุคคลจริงๆจริงๆแล้วก็เป็นตัวเหตุปัจจัยนั่นเองส่วนคนเสวยผลก็ไม่ได้มีคนมาเสวยอะไรจริงๆหรอกเพียงแต่ว่าเป็นวิบากเป็นผลของปัจจัยที่เกิดขึ้นนั้นเองเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าผู้สร้างกรรมไม่มีผู้เสวยผลก็ไม่มีเป็นแต่ธรรมะล้วนๆย่อมเป็นไปความเห็นดังนี้นี่เป็นความเห็นชอบเรียกว่าสัมมาทัสสนะนะปัจจยปริกหายานี้มีชื่อตั้ง5ชื่อเหมือนกันนะสัมมาทัสสนะอันนี้ก็เป็นปัจจยปริกหายานเรียกว่าปัจจยปริกหายานก็ได้ปัญญาวิตรณะสุทธิก็ได้ธรรมทิฏฐิญาณก็ได้ยถาภูตญาณก็ได้สัมมาทัสสนะก็ได้มีชื่อหลายอย่างเมื่อกรรมและวิบากพร้อมทั้งเหตุเป็นไปอยู่อย่างนั้นกรรมนี่ก็มีปัจจัยมีเหตุเหมือนกันนะวิบากก็มีปัจจัยมาจากกรรมนั่นแหละแล้วก็ปัจจัยอื่นด้วยเบื้องต้นเบื้องปลายใครๆรู้ไม่ได้ดังก่อนหลังแห่งพืชและต้นไม้เป็นต้นซึ่งใครๆก็รู้ไม่ได้ถามว่าไอ้ต้นมะม่วงกับลูกมะม่วงนี่ใครเกิดก่อนกันไม่ทราบไข่กับไก่นี่ใครเกิดก่อนกันไม่ทราบ นะเป็นคำถามที่ปวดหัวนะเพราะนั้นก็ให้รู้ว่าไก่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดไข่ไข่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดไก่เหมือนกันนะเพราะนั้นก็ต่างคนต่างเป็นปัจจัยไม่ต้องไปหาแล้วว่าใครเกิดก่อนเกิดหลังนะปวดหัวตายฉะนั้นแม้ในอนาคตการเมื่อสงสารยังมีอยู่ความจะไม่เป็นไปความที่ไม่เป็นไปแห่งกรรมและวิบากก็ยังมองไม่เห็นคือมันต้องเป็นไปแน่แท้เลยนะไอ้ที่จะไม่เป็นไปนี่ไม่มีนอกจากว่าอัตตมรรคจิตเกิดอัตผลจิตเกิดเนี่ยนะอันนั้นน่ะมันก็จะไม่เป็นไปในอนาคตได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นตัดรากถอนโคนของปัจจัยที่ทำให้เกิดแล้วพวกเดรัจฉีไม่รู้ความข้อนี้จึงไม่เป็นสยังวาสีคือไม่มีอำนาจในตนแต่ตกอยู่ในอำนาจของความยึดถือผิดนะพระเจ้าสอนนะว่าให้ยังจิตให้อยู่ในอำนาจของตนอย่ายังตนหรือว่าอย่าทำตนให้อยู่ในอำนาจของจิตนะก็คือให้มีอำนาจครอบงำจิตได้นะไอ้ตนในที่นี้หมายถึงกุศลปัญญานะเมื่อเขาไม่เป็นสยังวาสีไม่มีอำนาจในตนไม่เป็นผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของความถือผิดนั้นก็คว้าเอาสัตตสัญญาคือความสำคัญว่ามีสัตว์บุคคลเข้าแล้วก็มีความเห็นว่าเที่ยงบ้างขาดศูนย์บ้างถือทิฏฐิ62ขัดแย้งกันและกันเขาทั้งหลายถูกเครื่องมัดคือทิฏฐิมัดไว้ล่องลอยไปตามกระแสน้ำคือตัณหาเขาทั้งหลายล่องลอยไปตามกระแสน้ำคือตัณหาอยู่จึงไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ภิกษุพุทธสาวกรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งความดังกล่าวมาดังนี้นี่แล้วจึงแทงตลอดปัจจัยของนามรูปอันลึกละเอียดและว่างเปล่าได้นะปัจจัยของนามรูปนี่เป็นภาพที่ละเอียดนะถ้าไม่เรียนมาก็มันจะมาคิดเองนี่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ก็เป็นภาพว่างเปล่าด้วยทั้งปัจจัยก็ว่างเปล่าจากตัวตนสัตว์บุคคลทั้งตัวที่เป็นปัจจุบันเป็นผลก็ว่างเปล่าจากตัวตนสัตว์บุคคลกรรมไม่มีอยู่ในวิบากวิบากเล่าก็ไม่มีอยู่ในกรรมทั้งสองว่างจากกันและกันแต่ว่าเว้นจากกรรมเสียผลก็ไม่มีนะเหมือนกับเสียงนะเสียงไม่ได้อยู่ในไม้เสียงไม่ได้อยู่ในกลองนะเสียงก็ไม่ได้มาจากที่ไหนไม่ได้มาจากอากาศแต่ว่าในเมื่ออาศัยปัจจัยคือไม้ไปตีกลองโดยอาศัยความเพียรพยายามของบุรุษเมื่อไรอันนี้ก็มีเสียงเกิดขึ้นเปรียบเหมือนไฟไม่มีในดวงศูนย์ดวงศูนย์ก็หมายถึงแก้วที่ทำให้เกิดไฟนะไม่มีขอโทษดวงศูนย์นี่หมายถึงอะไรการไฟไม่มีในดวงศูนย์ไม่มีในแก้วสุริยการไม่มีในโคไมคือมวลโคแห้งใช้เป็นเชื้อไฟนะภายนอกของวัตถุสามนั้นมันก็ไม่มีแต่มันเกิดด้วยสัมภาระทั้งหลายก็คือวัตถุสามอย่างนั้นรวมกันเข้าฉันใดวิบากย่อมหาไม่ได้ในภายในกรรมแม้ภายนอกกรรมก็หาไม่ได้กรรมเล่าก็มีอยู่ในวิบากนั้นกรรมนั้นว่างจากผลก็ไม่มีอยู่ในกรรมแต่ว่าผลก็อาศัยกรรมนั่นแหละจึงเกิดขึ้นฉันนั้นนะเพราะนั้นก็เอาง่ายๆก็คือไม่ขีดกับข้างของมันเนี่ยนะไฟเนี่ยก็ไม่อยู่ในไอตัวไม่ขีดนะแล้วก็ไฟนั้นก็ไม่อยู่ในข้างของไม่ขีดนะแต่เมื่ออาศัยปัจจัยคือความเพียรเอา
ไม่ขีดมาขีดที่ข้างของมันนะก็ทําให้เกิดไฟขึ้นมาได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เห็นความว่างเปล่านะของสภาพธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนี่นะตรงนี้เขาแสดงว่ายังไงไอ้ดวงศูนย์นี่มันคืออะไรดวงศูนย์คืออะไรเดี๋ยวไปดูทีกาที่นะเขาว่าไงปัจจัยนามรูปนั้นชื่อว่าลึกเพราะความเป็นอารมณ์ของญาณอันลึกชื่อว่าละเอียดก็เช่นเดียวกันคือเป็นญาณที่ละเอียดจึงเข้าไปรู้ได้ชื่อว่าว่างเปล่าเพราะความเป็นธรรมชาติว่างเปล่าจากสัตว์เพราะความเป็นธรรมชาติว่างเปล่าจากภาวะของกันและกันคำว่าปัจจัยได้แก่ปัจจัยนามรูปและย่อมเป็นอันแทงตลอดทุกอย่างด้วยการแทงตลอดปัจจัยแห่งนามรูปนั้นนั่นเองกรรมเป็นต้นว่ากรรมไม่มีอยู่ในวิบากคำนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังนั่นเองสุริยาดีดังแห่งวัตถุมีศูนย์เป็นต้นเหล่านั้นอุปมาจึงกล่าวคำเป็นต้นเปรียบเหมือนไฟไม่มีในศูนย์แห่งวัตถุมีศูนย์เป็นต้นเหล่านั้นสัมภาระคือด้วยเหตุทั้งหลายมีแดดเป็นต้นไม่ได้อธิบายไว้นะดังนั้นก็ต้องดูนะว่าไฟไม่มีในดวงศูนย์นี่ก็ศูนย์นี้นี่มาจากคำว่าสุริยะแน่เลยก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีในแก้วสุริยการก็หมายถึงว่าไอ้แก้วหรือว่าของเราก็เป็นอะไรบั้นขยายเลนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเป็นวิธีทําไฟนะก็คือเอาโคมไม้หรือกระดาษมาวางไว้แล้วก็เอาเลนเนี่ยไปส่องกับไอ้แสงของพระอาทิตย์น้ำก็จะเกิดไฟขึ้นนะแท้จริงในสังสารประวัตินี้คือความเป็นไปของสังสารนะผู้สร้างสังสารจะเป็นเทวดาหรือพรหมก็ตามหามีไม่เป็นแต่ธรรมะล้วนๆย่อมเป็นไปเพราะการรวมกันเข้าแห่งเหตุเป็นปัจจัยแลถ้ารวมเข้าแห่งเหตุปัจจัยนะเมื่อภิกษุนั้นทําการกําหนดจับปัจจัยของนามรูปทางกรรมวัฏและวิปากวัฏจนละความสงสัยในการทั้งสามได้อย่างนี้แล้วทำที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งปวงก็ย่อมเป็นอันเธอรู้ได้ด้วยอํานาจของจุติและปฏิสนธิความรู้ของเธอนั่นเป็นญาตปริญญาเพราะนั้นไอ้ภูมิของญาตปริญญานะก็คือนามรูปปัจเจทญาณและปัจจยปริฆหญาณเนี่ยนะและการที่จะได้ปัจจยปริฆหญาณเนี่ยก็หมายถึงว่าจะต้องรู้ด้วยอำนาจของจุติแล้วก็ปฏิสนธิเลยนะจะรู้ยังไงอ่ะคือเธอรู้อย่างนี้ว่าขันธ์เหล่าใดมีกรรมเป็นปัจจัยเกิดแล้วในอดีตขันธ์เหล่านั้นก็ดับไปแล้วในอดีตนั่นเองส่วนขันธ์เหล่าใดมีอดีตกรรมเป็นปัจจัยเกิดขึ้นในภพนี้ธรรมะอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งที่มาสู่ภพนี้จากอดีตภพมีไม่แม้ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมปัจจัยในภพนี้เล่าก็จะดับขันธ์เหล่าอื่นจะเกิดในภพใหม่ต่อไปแม้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งก็จะไม่ไปสู่ภพใหม่จากภพนี้คือนามธรรมรูปธรรมในอดีตก็ดับไปแล้วในอดีตนามธรรมรูปธรรมในปัจจุบันนี้ก็จะดับในปัจจุบันนี้นามธรรมรูปธรรมในอนาคตก็จะดับในอนาคตแต่นามธรรมของการไหนของชาติไหนมันก็จะเป็นไปเฉพาะในชาตินั้นไม่มีการสืบต่อมาได้ไม่ได้การล่วงเลยระหว่างพบเลยนะแต่สามารถเป็นปัจจัยแก่พบต่อไปได้นามรูปในอดีตพบเป็นปัจจัยแก่นามรูปในปัจจุบันพบนามรูปในปัจจุบันพบเป็นปัจจัยแก่นามรูปในอนาคตได้แต่ว่าไม่ได้เคลื่อนย้ายมาเลยก็แต่ว่าเปรียบเหมือนการสาธยายจากปากของอาจารย์ย่อมไม่เข้าไปสู่ปากของอันเทวสิกแต่ว่าการสาธยายในปากของอันเทวสิกจะเป็นไปไม่ได้เพราะการสาธยายจากปากของอาจารย์ก็หาไม่ได้ชั้นใดนะก็ถ้าอาจารย์ไม่เป็นคนสาธยายให้ก่อนนะลูกศิษย์จะสาธยายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สมัยก่อนนี้เขาไม่มีหนังสืออ่านอย่างนี้นะก็ต้องให้พูดตามอาจารย์สาธยายตามอาจารย์นะมันก็ไอ้คําสาธยายนั้นไปอยู่ที่ปากของลูกศิษย์ได้ก็เพราะว่าการสาธยายจากปากของอาจารย์นั่นแหละถือว่าน้ํามนต์ของหมอวิเศษที่พูดแทนตัวดื่มย่อมไม่เข้าไปสู่ท้องของคนมีโรคแต่ว่าโรคของเขาจะไม่หายเพราะการดื่มน้ำมนต์ของผู้แทนตัวนั้นเป็นปัจจัยก็หาไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องแปลกมากเลยนะคือคนป่วยนะไม่ต้องไปกินน้ำมนต์นะจากหมอนะแต่หมอให้คนอื่นนะกินแทนได้นะแต่มันเป็นไปได้นะเป็นไปได้
อย่างเวลาที่เขาทำร้ายคนอื่นเนี่ยเขาก็ใช้วัตถุเป็นตัวทำร้ายเขาไม่ได้เป็นทำร้ายตัวของคนนั้นนะเช่นบังฟันหรือฝังหุ่นหรือว่าแทงหุ่นเนี่ยนะถ้าเอาหุ่นขึ้นมาแล้วก็เขียนสลักชื่อของคนที่เราจะทำร้ายแล้วก็เขียนยันใส่เสร็จแล้วเขาก็สวดท่องคาถาแล้วก็แทงไอ้คนที่เราจะทำร้ายนะมันก็พลอยเจ็บไปด้วยนะต่อไปนะวิธีแต่งที่หน้าย่อมไม่ไปสู่เงาหน้าในเครื่องส่องหน้าทั้งหลายมีหน้าแว่นเป็นต้นแต่ว่าวิธีแต่งจะไม่ปรากฏในเครื่องส่องหน้าเหล่านั้นเพราะวิธีแต่งนั้นเป็นปัจจัยก็หาไม่ได้ก็คือเราแต่งที่หน้าแล้วนะแต่ว่าไอ้ความสวยงามเนี่ยนะมันเป็นปรากฏที่ในกระจกได้เพราะว่ามีปัจจัยนะแต่จริงๆเราไม่ได้ไปแต่งที่ในกระจกเลยมันก็เป็นปรากฏที่กระจกได้เปลวประทีปของไส้ตะเกียงอันหนึ่งย่อมไม่ข้ามไปสู่ไส้อันอื่นแต่ว่าเปลวประทีปจะไม่เกิดในไส้อันอื่นนั้นเพราะเปลวประทีปของไส้อันหนึ่งนั้นเป็นปัจจัยก็หามิได้ฉันใดแสงเทียนที่เราต่อเทียนอันอื่นนะไอแสงเทียนนั้นไอตัวไฟนั้นมันก็ไม่ได้ไปสู่แท่งเทียนอันอื่นเลยแต่ว่ามันอาศัยปัจจัยเป็นปัจจัยแก่กันนะฉันใดทำสักสิ่งหนึ่งย่อมไม่ข้ามมาสู่ภพนี้จากอดีตภพหรือไม่ข้ามไปสู่ภพใหม่จากภพนี้แต่ว่าขันธ์อายตนะธาตุจะไม่เกิดในภพนี้เพราะขันธ์อายตนะธาตุในอดีตภพเป็นปัจจัยหรือขันธ์อายตนะธาตุในภพใหม่จะไม่เกิดเพราะขันธ์อายตนะธาตุในภพนี้เป็นปัจจัยก็หามิได้นะฉะนั้นเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมาจากอดีตภพเลยนะอนุสัยในอดีตเนี่ยมันนอนเรื่องสืบต่อมาในจิตมาถึงภพนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่าจิตเจตสิกดวงเก่ามันก็ไม่ได้มาในภพนี้แล้วอนุสัยจะมาได้ยังไงคาถาสรุปเรื่องจุติปฏิสนธิจากกุวิญญาณมีในลำดับแห่งมโนธาตุนะก็คืออะไรปัญจทวารชนะนะมโนธาตุในที่นี้หมายถึงปัญจทวารชนะแต่มันไม่ได้มาจากมโนธาตุทั้งมันไม่เกิดในลำดับแห่งมโนธาตุก็หาไม่ได้ปัญจทวารชนะดับไปจักขุญาณก็เกิดแต่ว่าจักขุญาณนี่มันไม่ได้ออกมาจากปัญจทวารชนะความจริงแล้วมันมาจากอะไรมาจากกรรมใช่ไหมมาจากกรรมในอดีตแล้วก็มีรูปารมณ์เป็นปัจจัยวัตถุที่เกิดด้วยชั้นใดก็ดีสันตติคือความสืบต่อแห่งจิตย่อมเป็นไปในปฏิสนธิชั้นนั้นเหมือนกันความสืบต่อเนี่ยจากปฏิสนธินี่นะเป็นได้จิตดวงก่อนคือจุติจิตแตกดับจิตดวงหลังคือปฏิสนธิก็เกิดขึ้นในลำดับต่อนั้นสิ่งขัดขวางของจิตนะหรือว่าไอสิ่งที่มาขั้นจิตเนี่ยว่าทั้งสองเนี่ยไม่มีเลยลูกคลื่นไม่มีกับจิตทั้งสองนั้นนะสิ่งที่มาขัดขวางกลายเป็นลูกคลื่นหรือว่ากลายเป็นสิ่งที่มีระหว่างเนี่ยนะไม่มีในระหว่างปฏิสนธินะกับจุตินะทำอะไรอะไรมิได้ไปแต่จุติจิตนี้นะช่วยแก้ด้วยนะเปลี่ยนเป็นธรรมนะทำอะไรอะไรไม่ได้ไปแต่จุติจิตนี้แต่ปฏิสนธิจิตก็เกิดได้ตามปัจจัยแลญาณที่กำหนดจับปัจจัยของนามรูปของโยคะวจรภิกษุผู้รู้ธรรมทั้งปวงด้วยอำนาจจุติและปฏิสนธิอย่างนี้ย่อมเป็นญาณถึงความมีกำลังโดยอาการทั้งปวงความสงสัย16ประการเธอก็ละได้อย่างดียิ่งมิใช่แต่ความสงสัย16ประการเท่านั้นแม้ความสงสัย8ประการอันเป็นไปโดยในว่าภิกษุย่อมสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขา3ในขันธายตนะที่เป็นอดีตอย่างหนึ่งอนาคตอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าอดีตอนาคตก็คือปัจจุบันอย่างหนึ่งรวมทั้งความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอันละได้ด้วยเหมือนกันทิฏฐิโอจก็ย่อมระงับไปนะก็สามารถที่จะละให้เจ้าความสงสัยที่เป็นไปกับทิฏฐิเหล่านี้ได้นะไอ้ที่เหลือก็เดี๋ยวมาตอบพรุ่งนี้ก็แล้วกันเพราะวันนี้ก็เลยเวลามาเยอะนะแต่เลยเวลาได้บุญไม่เป็นไรก็ขออนุโมทนาให้ได้ประจักษ์แจ้งนะปัจจยปริฆาญาณในเร็ววันเนาะทั้งคนสอนทั้งคนฟังนะด้วย